มึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งแต่มึงเก่งได้เท่ากูวะปล่อยควายมันเลื้อยไปทำโอ้โหโอ้ยพี่อุ้มชมพูดิเฮียครับโอ้ยสมัครมาแล้ว51ครับยิ้มกระชากใจอย่าโคตรกากไปไปเอารถเราอยู่ไหนอะรถเราไอ้นี่จับไม่ได้หรอเลยเดี๋ยวอ๋อความบอกป่ะเฮียไปตรงหรือเปล่าเฮ้ยรถมันล็อกมันเลี่ยมใครวะไอ้เหี้ยเออเดินไปส่งไว้บนเรือไปส่งไว้บนเรือกูไม่เชื่อมึงไอ้เหี้ยตำรวจไปปุ๊บไอ้เหี้ยวิ่งมาโอ้โหกูคิดว่าฝูงซอมบี้ไอ้เหี้ยดอยไอ้เหี้ยดอยนี่วิ่งด้านตั้งไปเลยนะไอ้ดอยอ่ะมาชนได้นะมาชนกิ้งเลยนะไอ้เหี้ยร้อยโบสลองดูร้อยโบสก่อนโอเคให้ไม่ไม่จะรู้ว่าเดี๋ยวยังไงมันก็รู้ว่าเราไปนี่แน่นอนไม่เราจูขับตู้เราจูขับตู้เราจูขับตู้ไอ้แบลมาทำไงกูเข้าเกียรติการที่พี่บอกจูเนี่ยไอ้เยอะจูเข้าป่าแล้วนะไม่แบลรถพี่ก่อนเปล่าผู้หญิงนะใช่เราต้องไปอ่ะมันข้างๆตู้ไม่ใช่หรออืมถ้าเราจะไปมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วบัดบาดแล้วจริงเขาจู้อีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่รถพังง่ายนะผมพูดได้แค่นี้มันชนปั๊บทีเดียวดิ้นเลยนะก็เหมือนขายยางมันตอนนี้มันเป็นตำรวจอ่ะเราขายยาพี่ว่าไงนักวางงานตอนนี้ปากฉลามสองคนอยู่ที่รถคันนั้นผมพูดได้แค่นี้ถ้าไปเอาคนอื่นได้หมดใครอะใครอะใครอะธนาเหรอใครหลานต้อมรถไหมเรียกรถเรียกข้างมาไปอ้าวอันนี้เสียงธนาบ้างวะไม่ยินมึงมึนนะเปล่าแขนครับแขนให้มาแขนเล่นๆเดี๋ยวจะมันหลุดมานะมาชนเนี่ยมีการบอบอวาดึงเรียกว่าวอนเรียกวอนสองฮัลโหลวอนเรียกวอนสองดูขับรถดิไอ้ยี่นายขับรถโคตรโง่ผมบอกให้แกดีพี่พาไปไหนก็ได้ปะไม่ขับรถยังโง่ผมบอกดีชมพูอยู่ปะชมพูไปเรือปะไปเรือปะออกเอาเรือปะเรือไหนวะผมมีเรือปั่นมันนะปะวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสองเย้ลือมึงชนเหรอได้ไปเฮียวอเจ็ดตามอยู่วอเจ็ดพันขึ้นแล้วนะใช่เอาให้ถึงที่บังเรือให้ถึงที่บังเรือมาแล้วเฮียมาแล้วเฮียเอ้ย
ปาปาลัสซี่มาปาปาลัสซี่มาย่าฮึย่าฮึแค้นไอ้เหี้ยแค้นหนักกว่าเดิมกูบอกเลยถ้าค่ายเข้าอุ้มชิเฉินนะวาวแน่กูบอกเอ้ยถ้าอุ้มเฮียหลงอ่ะกูเดือดแน่อะไรมึงเบื่อเปล่ามึงเบื่อเปล่ากูถามจริงมึงเบื่อเปล่ากูไม่ไปเว้ยเอ้ยอย่าหลงเว้ยเอ้ยเอ้ยเย้ยอย่าขับเลยอันนี้จ้าไอ้หน่อยไอ้หน่อยนี่มึงอยากขึ้นบ้างเลยนะเอ้ยมันเลยพี่กูเละไอ้หน่อยไอ้หน่อยพี่มึงดำน้ำดิพี่มึงดำน้ำพี่มึงดำน้ำพี่มึงพี่ไอ้หน่อยมันจะขึ้นไอ้หน่อยมันจะขึ้นพี่หมอนเอาพี่กูเละมาเอาพี่กูเละอะไรกูไม่อุ้มกูให้หมออุ้มโยฮัลโหลเรียงอยู่ไหนทำไมมึงรอตู้เลยทำไมรอทำไมอ่ะมึงมีอะไรให้เล่นโหลมองอะไรไปแบบนึงพวกกูโดนต้องตีกันอยู่เต็มเลยรอโอเคอ่ะมึงขึ้นมาโอเคเต็มระบบจบปุ๊บไปแล้วป่ะมาพี่สุดที่รักเลยหรอพี่สุดที่รักนอนปวดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้หมอชุบผมไม่รักพี่เลยหรอว่าไงว่าไงชมพูไม่เห็นอ่ะต้องตีเดือดไม่เห็นอ่ะโหดูดิชมพูดูดิมันเต็มกราฟเลยมันเต็มระบบเลยอ่ะชมพูเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวพี่เรื่องจะไปคาที่อยู่ตรงนั้นมีเครื่องดำน้ำปะไม่ได้พกอะดิแล้วเรือเริ่มจะพังแล้วดิเอ้ยเขามีเรือโอเคไหนอ่ะพี่หลงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเก็บแล้วเบิกคนละคันนะไหนพี่หลงอยู่ไหนว่าไงเพื่อนเอ้ยมึงมาอุ้มเฮียหลงไปดิอุ้มเฮียอะไรกูไม่มีเครื่องดำน้ำไม่มีเฮียอะไรเลยอ่ะชิบหายแล้วไม่พวกกูอุ้มไม่ได้ไม่ใช่ไรไม่กูรู้ว่ามึงอู้ไม่ได้มึงก็ไอ้นี่เลยมึงให้หมอเดี๋ยวพวกกูไปก่อนโอเคไปพี่อ่ะกูรักพี่กูนะวันเอาพี่กูเละจุกในเมืองกูก็จอดทำไมอ่ะอย่าเพิ่งลงพวกมันเยอะลงก็ลงห้าวชิปเป่งเปียวเยียวลาชิบหายแต่ละคนมาดิเปียวเยียวลาชิบหายแต่ละคนกูเหลือเชื่อยังไงเนี่ยมันอยู่นี่เดี๋ยวไอ้เฮ้ยไปสภาพอ่ะไม่อย่าจะตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวมันไอ้นี่ต่อยเออเอาเดี๋ยว
สัตว์รู้จักมึงเรืองเอาข้าแบนเปล่าไอ้เหี้ยมาดิมาดิมึงเลี้ยงมาดิมาบ่ายเหี้ยกูก็ตายดิเว้ยกูเบิกเรือต่อมึงเอากูยากกูบอกให้แค่นี่กูพูดตรงนี่กูไม่พูดเต่าดีเลยนะจ๊ะมึงกับกูถ้าไม่ตายก็ใครมึงไอ้สัตว์อะดิอะดิไอ้เหี้ยมาดิไอ้เหี้ยมันเล่นพี่กูเละนะไอ้ยะไทมินไอ้ดอยกับตายไอ้ดอยไอ้ผมพูดให้เฮดี้ไอ้ดอยกับตายไม่ไหวว่ะคนดูสัตว์เอ้ยพี่ผมไปละเหลือชมพูชมพูชมพูเดี๋ยวโทรหาที่รักก่อนสัตว์แม่งโคตรเยอะที่รักที่อยู่ไหนฮะใกล้โรงพยาบาลอ่ะเขากำลังคุยเรื่องแก๊งอยู่ใช่เหรอเธอมารับเขาหน่อยได้ป่ะเขาโดนส้นตีนอยู่ตอนเนี้ยที่ไหนอะไรนะที่ไหนเดี๋ยวส่ง GPS ให้โอเคไหมอยู่ใกล้ใกล้โรงพยาบาลเนี่ยแหละแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขาอยู่ได้สองที่โอเคโอเคแป๊บหนึ่งเว้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ไหวอ่ะชมพูก็ห้าวชี้เป่งเหี้ยแต่ละคนเจ๋งนะนะต้องหาพี่หลงมันไอ้ดอยเกือบล่วงใช่ไอ้ดอยเกือบล่วงโดนไปหลายทีอะถ้ามันไม่ขาดให้ไอ้ดอยล่วงเหลือไม่กี่บัตร2บัตรประมาณ2บัตรป่ะผมต่อยไป4ป่ะยงชุนไป4ชมพูอยู่หรือเปล่าไอ้ดอยกลับตายมาเหอะปากฉลามอ่ะผมต่อยไม่ให้ส่วนละรอคอมรอคอมผมดีๆก่อนผมอยากเรียกเว้ยตอนเนี้ยผมแป๊บนึงผมอยากรู้ว่าทุกคนอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยไม่ผมเผลอไปกันหมดแล้วอ่ะเฮียป่าเฮียนี่แม่งแก่วต้องไปดูโรงพยาบาลก่อนแป๊บนึงต้องตัดปากฉลามแต่ถ้าเราหลุดปุ๊บปากฉลามแม่งแทงเราแป๊บเดียวตายแน่แป๊บนึงกูอยากรู้พวกมึงกับกูใครจะปั่นได้นานกว่ากันว่าพี่ถึงไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะโรงพยาบาลมาแล้วชมอยู่ที่โอเคโอเคครับออพยายามหารถไปเออครับผมรักทุกคนนะไอ้ดอยไม่ใช่ไอ้ดอยมันปลอมตัวเฮ้ยคนดูผมขอร้องนะครับผมขอร้องอย่างนึงเลยอย่าไปถมคนอื่นเขาเชื่อผมนะผมไม่อยากให้ทุกคนแม่งไปถมคนอื่นเขาเว้ยอ่ะผมถามจริงถ้าทุกคนไปถมเขาอ่ะผมถามตรงๆเหอะสมมติถ้าไม่มีอ่ะเช่นสมมติถ้าไม่มีโอเวอร์ที่อยากเล่นกับเราผมถามจริง
ดูไว้แม่ก็จะเป็นเหมือนเดิมไปก็จะไม่มีใครกล้าเล่นไปเล่นกับใครก็ไม่เล่นก็ไม่นี่เขาไม่ได้เคืองที่เราแบบว่าอยากเล่นด้วยหรือว่าอยากอะไรนะเอาจริงเขาอยากเขากลัวว่าแบบว่ามันด่าด้วยความว่ามันด่าแรงเกินไปเข้าใจป่ะคนดูนะจริงๆใจเย็นๆนะครับทุกคนลองคิดการไกลดูสมมุติถ้าในประเทศนี้ไม่มีพวกเขาแล้วดูไว้จะเล่นยังไงเผลอๆอาจจะไม่มีดูไว้ก็ได้นะทุกคนอาจจะต้องแตกแก๊งแล้วว่าต่างคนต่างต่างสร้างแก๊งเองแล้วสุดท้ายต้องมาตีเองสนุกเหรออย่างนี้ผมถามให้แค่นี้ผมถามจริงตอนนั้นที่ผมแบบว่าเผลอไปดูอ้วนนิดๆหน่อยๆตอนที่อ้วนลงทะเบียนชนแบบเต็มระบบไม่ไปขอโทษชีวิตไม่อีกอย่างนึงมึงขับผิดเลนที่รักเขาไม่ได้มันไม่เกี่ยวครับมืออาชีพทุกคนแม่งมีจุดที่แบบว่าโดนด่าแล้วด้วยความว่าโดนด่าแล้วด้วยความว่ามันมีจุดยังอยู่แล้วง่ายๆว่ายังไงทุกคนแม่งก็ต้องแบบเชี่ยแม่งเกินไปว่ะง่ายอยู่ดีก็มาด่าง่ายถามจริงใครเขาอยากเล่นกับเรามันไม่มีหรอกเฮ้ยไม่ต้องซ่อมครับไม่ต้องซ่อมไม่เป็นไรและดาบไม่แบนมันแบนไม่หมดหรอกครับคนดูสมมุติถ้าเราไปโถบเขาอ่ะมันแบนไม่หมดหรอกจริงๆมันแบนไม่หมดมันมีแต่เอาตรงมันอาจจะแบนหมดแต่ทุกคนมันก็สมัครทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือมันก็ต้องสมัครมาแล้วก็ไอ้นี่อยู่ดีสมัครมาใหม่แม่ก็เป็นเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างใครนะเว้ยแต่ผมแค่อยากอธิบายเพราะว่าผมก็เคยโดนมาดูอยู่ตอนแรกก็คนละฝั่งกับผมนี่แหละไปๆมาๆเราก็ฝั่งเดียวกันใครได้มอไซค์สัตว์ขับไม่เอากูเลยนะไม่ไอ้เหี้ยแทมินมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยพี่ไอ้ดอยอะเรือมันซื้อได้เดี๋ยวไหมซื้อว่าสองพันไม่ได้ในน้ำที่เพิ่งรู้ว่ามันเสีย600ไอ้เหี้ยและเสร็จอีกอย่างนึงชมพูโคตรสดเพจพี่สลบปุ๊บเขาขึ้นไปเลยและด้วยความว่าล่วงผมไม่นานถ้าถมเนื้อบินแต่พี่แบงค์ไงแอดหนาจริงไปถมเขาเชื่อผมนะฮะด่าพี่แบงค์ดีกว่าเชื่อผมอย่าไปด่าคนอื่นเลยเรามองใครไว้บ้างอ่ะที่แบบว่าคือต่อยอ่ะมันฝึกกันได้แต่เรื่องความอ่ะความอดทนน่ะมันมีไม่กี่คนหรอกบอกให้แต่อย่างแก๊งชมพูนะแต่ละคนอ่ะทำของตัวเองหมดเลยมันจะมีแค่คนที่แบบไม่ได้ทำอ่ะมันก็ยังไม่มีคือมันไม่เหมือนกันมันก็ทำแต่มันก็คืออันเนี้ยเวลาน้อยของเราอ่ะเราอยากได้เราอยากปราบกันเองใช่ป่ะของตัวเองอ่ะแล้วก็แบบว่าถ้าแบบขาดอะไรก็ขอเพื่อนได้บ้างใช่ไหมเป็นงั้นใช่ป่ะใช่แต่อันเนี้ยคือไม่มีใครที่แบบว่าฟาร์มหนักกว่าเพื่อตัวเองเข้าใจไหมมันน้อยพูดยากอ่ะมันต้องอยู่ด้วยใจอ่ะเขาว่าแก๊งอ่ะมันไม่ใช่แก๊งอ่ะมันครอบครัวมาเป็นดาวเป็นเด็กเลยอย่าเราอยู่ด้วยใจ15วันไฟไม่มีข้าวมีแต่ข้าวเปลือกเดี๋ยวเอาไหมไม่เอาปะเราไม่เอามีข้าวไหมไม่เอาไม่เคยมีอะไรหรอกเอาตรงกูไม่มีพู
ดดีๆได้ไหมกูบอกให้มึงพูดดีๆไม่มึงอ่ะกูแค่พูดให้มันดีๆง่ายเดี๋ยวกูจะท้อปากมึงเด้อได้ยินครับล็อกอยู่ไหนเนี่ยกำลังขึ้นไปมึงอย่าต่อยนะถ้ามึงต่อยกูเอาคุณมึงซุนนะอะไรนะกลัวไหมเที่ยมกลัวไหมมึงอย่ามึงอย่าห้าวมึงอย่าห้าวกูพูดได้แค่นี้ชอบอ่ะชอบอ่ะไม่ให้มึงเปิดได้โอเคปากมึงดีปากมึงดีปากมึงดีขนาดอ่ะไอ้สัตว์ปากมึงดีปากมึงดีเดี๋ยวกูสั่งสอนปากมึงดีเดี๋ยวกูสั่งสอนมึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งแต่มึงเก่งได้เท่ากูวะไปควายมึงเลื้อยไปทำมึงหน้าทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงล่ะติดขี้ไปนอนคู่เจ็บนอนคู่กูไม่ขอชีวิตอย่าคิดสู้เมียกูไม่ขอมึงจะขอโดนกูไหมกูเจ็บไปคู่ไปนอนคู่มาถีบกลางอกเพื่อไม่ชอบให้ทำผู้หญิงเพื่อไม่ชอบกูไม่ขอกดขนาดนี้ติดหรือเปล่าวะเฮ้ยมะนาวหายเฮ้ยบุญเรืองหายติดยังฮัลโหลฮัลโหลติดยังเฮ้ยเฮ้ยติดยังโอ้โหไปไม่ได้ไมันเจ็บหัวเจ็บมากหน้ากูเละแม่งเจ็บหัวไปหมดแล้ววะเชี่ยถ้ามึงไม่เปิดกูสนับหมัดแรกกูบอกเลยว่ามึงแตกถ้ากูไม่หน่วงมึงคงไม่พูดใจอย่างงี้กับกูมึงอย่าพูดคำว่าหน่วงเอ้ยหุบปากทั้งคู่ปากถ้าชมพูไม่ให้หุบนะบอกเลยมึงอาจจะเละถ้าชมพูไม่ห้ามกูพูดเลยว่าหัวมึงแตกถ้าชมพูไม่เชื่อนะสกิดตูดกูนะกูบอกเลยกูเอามึงแน่ไอ้เหลืองกูเอามึงเอาแน่กูเอามึงเจ็บหนักกูเอามึงมึงมาเหอะกูพูดแค่นี้เออเอาเดี๋ยวค่อยเอากันเอามันอยู่แล้วเอาเลือกเอาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกยังไงแต่ไปยังไม่ใช่ตอนนี้หมายถึงตีเหรอหมายถึงเอากันนี่แหละทะลึ่งเจ้าพี่ใจเสียแม่งเอากันเละมึงพูดอะไรอ่ะบุญเรืองไม่ถึงเอาของข้างล่างขึ้นมาข้างบนสารละเลวสารละยำมึงอ่ะดูตัวไว้ด้วยเลวคนเนาะกับมึงกับเมียก็ไม่เว้นเนาะหมอไปไหนนี่ถ้าอย่างนี้พวกของอย่างนี้ต้องบอกให้สภารับรู้ป่าวะทำไมนะเพราะมันก็มีแก๊งทั้งแก๊งทั้งคู่อะคือมันเป็นข้อตกลงแบบอาสามสองคันเนี่ยมันเป็นสิ่งของอะอะฮะก็คือตอนแรกอะที่เขาประกาศเรียกทั้งสองแก๊งมาใช่ไหมใช่ไหมปิงปองโทษผู้มีชีวิตเขาเรียกไปคุยว่าแบบจะตีกันใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปแจ้งเขาเลยว่าแบบมีการขอจบแต่เขาเปิดก่อนครับเขาเปิดเราก่อนก็บอกเขาก่อนก็ดีเพราะเดี๋ยวมันเป็นการให้ระหว่างแก๊งไงรถอาร์ซัมสองคันนึงนี่ก็เป็นมูลค่าเป็นแสนเลยนะก็คือเหมือนได้บอกสมบัติเอ้ยคุยกับสภาท่านหนึ่งขอโทรไปก่อนเหมอมีคนเดียวรอหน่อยนะครับทำไมมีอะไรเล่นน้องผมซุนเลยอ่ะหัวแทบทำไมไอปัดมึงพูดอีกทีไอปัดกูชื่อมะนาวถ้ามึงอยากได้ปัดเดี๋ยวกูจัดให้มึงได้เลยถ้ามึงขอบุไอบัดเดี๋ยวกูก็จัดให้กันนะเยสเกมึงมาดิกูต่อยจริงอะกูบอกเลยกูหลบได้มาดิทำไมอ่ะกูก็กูมาดิกูต่อยจริงกูจะเอาจริงกูบอกเลยมาดิแม่งอะไรกันเละเหนื่อยมากเลยฮะกูแจก็ตีกันเดี๋ยวมันก็ตีกันเจแดงมีตีกันด้วยเหรอใช่ฮะโอเวอร์ลิเบอร์ตี้ฮะเอ้าได้1แต้มมาดิโอเวอร์ตีกับลิเบอร์ตี้เฉย
้าวมันไม่ตีกับเราแล้วหรอวะแต้มมาดิแต้มสองสามห้าสองร้อยฮะมาดิกูได้หนึ่งแต้มแต่ข้าหมอพี่เดินนะมันนี่มันกูเจ็บโอ้ยเจ็บไปดิกูจะเล่นเกมเร็วเอาละหยับทั้งคู่อย่านิ่งฮะอย่านิ่งฮะสองร้อยฮะเจ็บมือชิบหายหมอเรียกอะไรสองสามห้าครับเล่นทีมือเจ็บที่หัวให้บุญเหลืองไอโอเวอร์ตีกับลิเบอร์ตี้แล้วอ่ะหน้าตู้สองอะไรนะสองสามห้าฮะให้มันใจหมอคิดที่มันเลยไม่มันตายผมไม่ได้ตายวิ่งไม่เอาผมเจ็บเลยอ่ะแม่งเกินไปอ่ะเปล่าวะเนี่ยผมอยากออกนอกประเทศผมแม่งหน่วงวะคุณดูผมขอออกนอกประเทศแป๊บ